ดราม่าเรื่องของชุดของนักกีฬาไทยที่จะไปโอลิมปิกเมื่อวานนี้มีสัมภาษณ์หลายคนมากมีการแสดงความเห็นกันหลายคนมากมีการนำภาพขึ้นมาล้อเลียนกันในโซเชียลเยอะมากเลยนะคะคุณเสริมศักดิ์นะคะก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปคุยว่ามันจะสามารถปรับอะไรอย่างไรได้หรือไม่นะคะก็เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าอันนี้จริงๆชุดที่จะเลือกที่จะทำเนี่ยเป็นภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกเขาเป็นคนคิดนะคะแล้วตัวท่านเองท่านก็ไม่ได้เป็นคณะกรรมการด้านนี้ด้วยแต่ขอน้อมรับสิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเดี๋ยวจะไปถ่ายทอดต่อก็คิดว่าการตัดชุดในแบบที่วิจารณ์กันมันออกมาจริงๆตัวท่านมองว่ามันก็ดูเป็นไทยๆดีแต่ก็อาจจะคิดอีกมุมนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดไปต่างประเทศแล้วประเทศไทยก็มีเอกลักษณ์มีศักดิ์มีสีนะคะก็อยากจะให้มีความเป็นไทยผสมผสานไปด้วยเดี๋ยวจะไปเรียนเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกให้รับทราบว่าก็วิจารณ์กันแบบนี้แล้วจะปรับอะไรกันได้บ้างก็อันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการโอลิมปิกเขานะส่วนที่หัวหน้านักกีฬาออกมาบอกว่าอะอาจจะต้องเป็นชุดวอร์มแทนและอันนี้ทำได้ไหมคะท่านเสริมท่านบอกว่าวอร์มก็โอเคนะวอร์มก็เหมาะสมแต่ว่าเดี๋ยวก็ไปคุยกันก่อนเพราะว่าทุกคนก็มีความเห็นแตกต่างกันไปแหละก็ต้องยอมรับนะคะว่าสิ่งที่มีการแสดงออกอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็รับมาแล้วก็ปรับปรุงละกันแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ประมาณบ่ายสองนะคณะกรรมการโอลิมปิกเขาจะมีการแถลงข่าวด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของชุดที่ปีดราม่าอยู่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ถ้าจากชุดเนี้ยเท่าที่เห็นในออนไลน์ก็บอกเป็นชุดของแกรนด์สปอร์ตปกติเขาจะเป็นชุดวอร์มนักกีฬาอยู่แล้วแต่ว่าบางชุดที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยนะในออนไลน์บางอันก็สวยนะลายผมไม่แน่ใจเขาอาจจะทำเป็นลายไทยดิจิตอลอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูสวยดีก็บอกว่าถ้าทำใหม่ทั้งหมดเลยมันอาจจะไม่ทันเพราะว่าคือสุกเนี้ยใช่ครับมันก็มันจะมาแล้วโอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสเหมือนกันส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับเรื่องของดราม่าชุดเนี่ยนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะครับก็บอกว่าชุดที่บอกจะมาใช้ในพิธีเปิดจริงๆเป็นชุดพิธีการการเข้าเฝ้าการใช้ในราชการแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ฝรั่งเศสเบื้องต้นก็คงไม่ได้ใส่แล้วล่ะนี่ก็ยืนยันนะครับเพราะว่าพิธีเปิดอาจจะต้องล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนในกรุงปารีสแล้วสภาพอากาศมันเริ่มจะร้อนปารีสก็ไม่ได้ไปเย็นทั้งปีนะเริ่มจะร้อนอาจจะต้องประชุมกันฮะว่าชุดที่จะใส่ในพิธีเปิดอาจจะเป็นยูนิฟอร์มที่แกรนด์สปอร์ตเป็นผู้ออกแบบด้วยซึ่งอันนี้ผมไปเห็นข่าวนี่แม่น้ำแซนที่เขาก็เตรียมความพร้อมวันก่อนเห็นนายกของที่ปารีสเนี่ยนะเขาก็ลงไปว่ายน้ำในแม่น้ำแซนบอกสะอาดพิสูจน์พิสูจน์แล้วลงไปเหมือนนักการเมืองไทยอ่ะก็ลงไปพิสูจน์ให้เลยสะอาดพร้อมแต่บ้านเราก็อาจจะเป็นชุดวอร์มของทางแกรนด์สปอร์ตแทนนะครับแต่ว่าต้องยอมรับคุณอ๋องคุณผู้ชมเขาว่าคือโอลิมปิกเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนแบบเป็นแคทวอล์กเลยนะที่จะโชว์ในเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆอย่างเช่นนี่นี่นี่ชุดอะไรอย่างเงี้ยบ้านเชียงบางคนบอกเฮ้ยก็เก๋ดีอย่างเงี้ยก็ใส่แล้วก็สวยนะค่ะแต่อันนี้คือเป็นชุดของนักกีฬาซึ่งเขาก็เตรียมมาไว้ให้นักกีฬาอยู่แล้วเป็นชุดวอร์มนักกีฬาไงแต่ว่าชุดในพิธีเปิดเนี่ยบางทีเขาต้องการให้แบบโดดเด่นดึงดูดอลังการส่งเสริมความเป็นไทยอะไรใส่เข้าไปนะคะก็ต้องมารอดูว่าท้ายที่สุดแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วถ้าทำใหม่เนี่ยทำทันหรือเปล่านะคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมย้อนไปดูโซเชียลถ้าเกิดหน้าฟีดเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกต็อกนี่เต็มไปหมดเลยนะคะมีการตัดต่อหน้าตัวเองลงในรูปชุดของน้องปอปอที่น้องปอปอนะคะก็เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะว่าหลายคนเลยนะหมอแหลปแพนด้านี่เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะดาราหลายคนก็เอาหัวตัวเองมาตัดต่อรูปแบบนี้นะก็คอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะแล้วปอปอเองเขาก็เคลื่อนไหวทาง Facebook อีกครั้งหนึ่งนะเขาก็ไปคอมเมนต์แล้วก็ไปบอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วคอมเมนต์ก็เข้ามาเยอะมากเลยนี่ๆๆดูดิคะดูอย่าแกงน้องเป็นให้เธอหมดแล้วนายแบบเราเท่มากครับพี่ปอปอแล้วก็บอกว่าน่ารักแล้วดูคนก็เอาไปทำเป็นมีมเหรอเนาะคุณเนาะลักษณะเป็นแบบนั้นนะคะดูสิแต่น้องเขาก็น่ารักนะเท่เชียวก็ทำออกมาก็หลายแบบนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็สุดท้ายก็น่าจะแก้ปัญหากันไปเห็นบอกว่าตอนนี้สรุปสุดท้ายแล้ว
เนี่ยเพิ่งจะคุยกันเขาบอกว่าเป็นของแฟนสปอร์ตแน่แต่ชุดเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือถ้าเกิดยังไงช่วงเย็นๆเดี๋ยวจะเลือกมาให้ดูว่ามันเป็นชุดไหนนะครับ